เรื่องพระกุลเทระผู้พิจารณาสังขารพระกุลเทระนี้ได้บำเพ็ญบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าอันมีในการก่อนได้ก่อสร้างบุญทั้งหลายไว้ในภพนั้นๆในพุทธุป,ประบาทการนี้บังเกิดในตระกูลกุดุมพีในนครสาวัตถี รู้เดียงสาแล้วฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาได้ศรัทธาจึงบวชและท่านเป็นผู้มีราคากล้ามาแต่กำเนิดเพราะเป็นผู้มีราคาจริตด้วยเหตุนั้นกิเลสทั้งหลายจึงครอบงำจิตของท่านตั้งอยู่เป็นหนึ่งนิดลำดับนั้นพระศาสดาส่งทราบจิตจริยาของท่าน จึงทรงประทานอสุภากรรมฐานแล้วตรัสว่าดูกรากุลล่เธอพึงเที่ยวจาริกไปในป่าช้าเนืองเนื่องท่านจึงเข้าป่าช้าเห็นอสุภะทั้งหลายมีศพพองขึ้นเป็นต้นจึงยังมนสิการถึงอสุภะให้เกิดขึ้นในขณะนั้นแต่พอออกจากป่าช้าเท่านั้น ก็ถูกกามราคะครอบงำเอาพระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นของท่านอีกวันหนึ่งในเวลาที่ท่านไปที่ป่าช้าจึงทรงเนรมิตแสดงรูปหญิงวัยรุ่นคนหนึ่งผู้ตายยังไม่นานมีผิวพรรณยังดีอยู่พอท่านเห็นรูปหญิงนั้นก็เกิดราคะขึ้นฉับพลันเหมือนเกิดราคะ ในสิ่งที่เป็นวิสภาคซึ่งมีชีวิตอยู่ลำดับนั้นเมื่อท่านกำลังเพ่งดูอยู่นั้นแลพระศาสดาจึงทรงแสดงรูปหญิงนั้นให้มีของไม่สะอาดไหลออกจากทวารทั้งเก้ามีหมู่หนอนคลาคล่ำน่ากลัวมีกลิ่นเหม็นน่าเกลียดปฏิกูลยิ่ง ท่านเพ่งดูรูปนั้นอยู่ได้มีจิตคลายกำหนัดแล้วลำดับนั้นพระศาสดาทรงแผ่พระโอภาษไปเมื่อจะอยังสติให้เกิดแก่ท่านจึงตรัสว่าดูกรากุลละเธอจงดูร่างกายอันกระสับกระส่ายไม่สะอาดเปื่อยเน่าไหลเข้าไหลออกอยู่ อันหมู่คนผ่านชื่นชมกันยิ่งนะักพระเถระได้ฟังดังนั้นจึงพิจารณาสภาพของสรีระร่างโดยชอบทีเดียวกลับได้อสุภาสัญญาทำปฐมฌานให้บังเกิดในอสุภสัญญานั้นแล้วทำปฐมฌานนั้นให้เป็นบาทเจริญวิปัสนาบรรลุพระอรหันต์แล้ว พิจารณาการปฏิบัติของตนจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยอำนาจอุทานว่ากุลละเถระคาถาสุภาษิตแสดงการพิจารณาสังขารเราผู้ชื่อว่ากุลละไปที่ป่าช้าผีดิบได้เห็นซากศพหญิงคนหนึ่งเขาทิ้งไว้ในป่าช้า มีหมู่น้อนฟอนกัดอยู่พระาศาสดาทรงแผ่พระโอภาษมาโปรดเราตรัสว่าดูกระระกุลลภิกษุท่านจงดูร่างอันกระสับกระสายไม่สะอาดเป็นของเปื่อยเนา่ามีของโสโครกไหลเข้าไหลออกอยู่อันหมู่คนพานพากันชื่นชมนัก เราได้ถือเอาแว่นทำแล้วส่องดูร่างกายอันไร้ประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกนี้สรีระเรานี้ฉันใดซากศพนั้นก็ฉันนั้นซากศพนั้นฉันใดสรีระเรานี้ก็ฉันนั้นร่างกายเบื้องต่ำฉันใดร่างกายเบื้องบนก็ฉันนั้น ร่างกายเบื้องบนฉันใดร่างกายเบื้องต่ําก็ฉันนั้นกลางวันฉันใดกลางคืนก็ฉันนั้นกลางคืนฉันใดกลางวันก็ฉันนั้นเมื <ME> ่อก่อนฉันใดภายหลังก็ฉันนั้นภายหลังฉันใดเมื่อก่อนก็ฉันนั้น ความยินดีด้วยดนตรีเครื่องห้าเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่เราผู้มีจิตแน่วแน่พิจารณาเห็นธรรมจ่มแจ้งโดยชอบจบกุลเทระคาถาสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าในการใดๆ พระโยคยีพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งขันทั้งหลายในการนั้นนั้นย่อมได้ความปีติและปราโมทนั้นเป็นอมตะของท่านผู้รู้แจ้งทั้งหลายคาถาเหล่านี้แหละเป็นคาถาพยากรณ์อรหัตผลของพระเถระเรื่อง พระคุณลเาเถระจบ